ีค่ะเฮลโลโลเรนซูเลโอนาร์โดสวัสดีครับเฮลโลเฮลโลเห็นชัดไหมเอ่ยมันว่าใต้เงามันจะมืดหน่อยเป็นเงาบรรยากาศที่ว่าแล้วก็เงียบเตวายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่แหววจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งอย่างสำคัญนะคะที่คุณแม่ทั้งหลายควรที่จะต้องระวังมากที่สุดนะคะเมื่อลูกเริ่มหัดที่จะคว่ำเองได้นะคะตอนนี้เลโอนาร์โดประมาณ4เดือนครึ่งเกือบจะ5เดือนเขาเริ่มจะพลิกคว่ำได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่คุณแม่ควรคำนึงก็คือว่าระวังลูกที่จะตกจากที่สูงนะคะครับลูกเป็นใหญ่โอเคเป็นใหญ่ระวังลูกตกจากที่สูงนะคะเนื่องจากโลเรนโซตอนสมัยที่โลเรนโซเริ่มหัดคว่ำนะคะแม่แหววไม่ได้ระวังในข้อนี้นะคะเอาโลเรนโซวางไว้บนเตียงเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เขายังคว่ำไม่ได้อะค่ะแม่แหววก็เอาโลเรนโซวางไว้บนเตียงตลอดใช่ไหมคะพอเขาเริ่มพลิกคว่ำก็คิดว่ามันจะไม่เป็นอะไรเพราะเขายังคลานไม่ได้เขาแค่ฝึกคว่ำเฉยๆพอคว่ำเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องพลิกตกจากเตียงโลเรนโซตกจากเตียงประมาณ2รอบเนื่องจากแม่แหววเอาวางไว้ประมาณตรงกลางเตียงนะคะคิดว่าลูกจะลูกคงจะไปไหนไม่ได้เพราะว่าพึ่งคว่ำไม่สามารถที่จะคลานได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือโลเรนโซตกเตียง2รอบหลังจากนั้นแม่แหววก็เอาเตียงออกนอนแค่ฟูกนะคะวันนี้ก็เลยมาแนะนำคุณแม่ทั้งหลายว่าฝากระวังไว้ด้วยถ้าสมมติว่าลูกเพิ่งหัดคว่ำอย่างเงี้ยบางครั้งคุณแม่ไม่ได้ระวังอาจจะทำให้ลูกตกจากที่สูงได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ท่านไหนชอบวางลูกไว้บนเตียงวางลูกไว้บนโซฟาหรือวางลูกไว้บนที่สูงนะคะควรจะระวังแล้วก็ให้วางไว้บนที่ราบวางไว้กับพื้นจะดีกว่าหรือว่าคุณแม่ท่านไหนที่บอกว่าพาลูกไปเดินแล้วก็นั่งรถเข็นเด็กแล้วก็ไม่ได้คาดเข็มขัดนะคะวัยประมาณ 4-5 เดือนนี้คุณแม่ควรจะคาดเข็มขัดให้ลูกได้แล้วเพราะลูกเริ่มจะพลิกตัวได้แล้วเขาอาจจะตกลงได้โอเควันนี้ก็มาคุยกันเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสิ่งที่คุณแม่ควรระวังนะคะเมื่อลูกจะหัดคว่ำเลโอสวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์นอกสถานที่เสียงอาจจะจอแจนนิดนึงเนื่องจากพาโลเรนโซมาสนามเด็กเล่นแล้วช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะที่อิตาลีคนก็จะมาเที่ยวทะเลกันก็จะเห็นบรรยากาศทะเลเดี๋ยวจะพาให้ดูบรรยากาศทะเลด้วยโอเคนี่บรรยากาศทะเลนะคะคนก็จะมาอาบแดดกันวันนี้วันจันทร์ก็จะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่ถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์คนก็จะเยอะมากโอเคบรรยากาศทะเลหน้าร้อนนะคะของประเทศอิตาลีก็จะเห็นหนุ่มๆสาวๆใส่บิกินี่มาอาบแดดกันเต็มเลยนะคะวันนี้แม่แหววพาออกมาเที่ยวนอกบ้านนะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องสิ่งที่คุณแม่ต้องระวังเมื่อลูกหัดที่จะคว่ำได้นะคะระวังลูกตกจากที่สูงด้วยนะคะคุณแม่ทุกท่านขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูเลโอนาร์โดสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะครับสวัสดีครับมาอะไรลูก